สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพริยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่9พฤษภาคม2565อยค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันด้วยความขมุขมัวทั้งสภาพอากาศาแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าที่ไม่รู้ <c oughs> ว่าหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไระนะครับเอาเรื่องของอากาศกา่อนพยายุดิเเรชั่นในอ่าวเบงกอลทวีกําลังขึ้นเป็นไซโคลนพายุอัศนีแล้วนะครับะะีททิาาาางงงขยึ้้นนนนไป่่ตกเฉอชค ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่ว่าประกาศล่าสุดกรมตูเมื่อเช้านี้แจ้งเตือนไปพี่น้องภาคใต้นะครับระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะแล้วก็พื้นที่ภูมิภาคอื่นๆยังคงมีโอกาสฝนตกต่อเนื่องไปอีกหนึ่งถึงสองวันคือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเลียนไปการจนบุรีมาฝนตกหนักมากคุณโก้หนักมากจริงรวมถึงที่ที่ประจบกิริขนันบ้านดี่ฮันด้วยนะตกหนักมากจริงๆตกลงเข้าสู่หน้าฝนแล้วอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ปีนี้ฝ มาเร็วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่เราจะเตือนได้ก็คือว่าต้นไม้ต่างๆหรือว่าป้ายโฆษณาต่างๆถ้าคุณดูแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยคุณแจ้งที่เขตก่อนได้เลยคือจะได้ช่วยกันระมัดระวงังรวมถึงต้นไม้บ้านคุณผู้ชมเนี่ยเออดิฉันเพิ่งทราบว่าถ้าต้นมันใหญ่มากเนี่ยคุณบอกเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าให้เขามาตัดให้ได้ค่าใช้จ่ายจะถูกกว่าจ้างเอกชนตัด หรือไม่ก็ติดต่อไปที่สำนักงานเขตก็จะมีบริการเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นทีมงานมืออาชีพมาพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะลองติดต่อไปดูส่วนเรื่องของราคาสินค้าราคาค่าครองชีพเนี่ยตอนแรกผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้ดีเซลบอกว่าจะขยับเพดานขึ้นอาทิตย์ละหนึ่งบาทปรากฏว่ายังไม่ขยับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้จะมีการประกาศเพิ่มเติมหรือไม่คือยังไปตันอยู่ที่32บาทอยู่นะครับแต่ว่าที่ฉุดไม่อยู่แล้วคือราคาน้ามันพืชน้ํามันปาล์มน้ํามันถั่วเหลือง ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นราคาขายปลีกทะลุ70บาทแล้วเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาขายส่งขยับขึ้นไปอีกอที่น่าสนใจก็คือว่ากันว่าถ้าเกิดคิดตามต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยราคาขายปลีกน้ํามันปาล์มจะขึ้นไปอยู่77บาทถึง80บาทได้เลยนะคือตอนนี้เขายังบริหารสต๊อกเก่าปัญหาคือพอกระทรวงพาณิชย์ไปขอตรึงราคาผู้ผลิตยังไปขอใช้สต๊อกเก่าอยู่เนี่ย ผู้ผลิตบางโรงงานเลือกที่จะลดกําลังการผลิตครับเพราะทําไปก็ไม่คุ้มหรือส่งออกได้กําไรมากกว่าตอนนี้หลายร้านก็เลยจํากัดจํานวนการซื้อสําหรับน้ํามันปาล์มแล้วก็น้ํามันถั่วเหลืองแล้วหลายคนก็เลยสงสัยว่าเรื่องของน้ํามันเหล่านี้เนี่ยที่มันแพงเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องเอาไปผสมไบโอดีเซลเข้ามาในน้ํามันที่ใช้กับรถยนต์ไหมก็ยังคงไม่มีคําตอบจากรัฐบาลนะเดี๋ยวจะพาไปดูบทสัมภาษณ์คุณสนธิร์สนธิจิรวงออกมาพูดอีกรอบปัจจุบันมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ เรื่องของราคาน้ำมันแพงเนี่ยข้อเสนอสาอย่างผมทวนให้ฟังไปหลายรอบแล้วไม่ว่าจะเป็นเลิกผสมไบโอดีเซลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดการเก็บภาษีสับสานมิตรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกราคาอ้างอิงสิงคโปร์คุณสนธิรัตน์เมื่อวานออกมาหสัมภาษณ์ประเด็นนี้อีกรอบหนึ่งใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะฟังไหมนะครับค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่าด้วยเรื่องของเรื่องของนาราเครปกระเทยนะคะโอ้โหเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าในเรื่องของนาราแล้วก็แอปเอเราไม่ต้องพูดถึงบริษัทเอเจนซี่ก็แล้วกันเอาเป็นว่าลูกค้าใหญ่ก็คือลาซาด้าเราได้เห็นเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าเดี๋ยวรอดูว่าลาซาด้าจะเทคแอคชั่นอะไรมากกว่าน,นี้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยปล่อยบริษัทเอเจนซี่ออกมารับหน้าหลังจากนั้นได้มีจดหมายออกมาขอโทษหนึ่งฉบับซึ่งทุกคนแซวว่าขอโทษที่ไม่ขอโทษ <c oughs> คือที่ผมค <c oughs> ่อนข้างประหลาดใจเพราะว่าจดหมายที่ขอโทษหนึ่งฉบับเนี่ย <c oughs> เผยแพ่ช่องทางไหนก็ยังสงสัยอยู่นะเออใช่ไหมแล้วคนไปเอามาจากไหนเอามาลงคือส่งให้สื่อโดยตรงคร<อ>ับแต่แม้กระทั่งในหน้าเพจเนี่ยค่ะไ,ไม่ขึ้นนะเออถ้าหน้าเพจเขาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเวอร์ไวอ่ะคุณโก้ อ่าไม่ใช่ของไทยร้านดาประเทศไทยก็มีไม่ขึ้นเพราะที่ฉันเข้าไปดูในร้าน da ดาที่เป็น World w i ว e อ่ะคนก็เลยถามว่าคุณจริงใจแค่ไหนกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้รับแรงกระทบเยอะนะคะนอกจากว่าบรรดาลูกค้าอย่างเราๆท่านๆแบบนี้เนี่ยนอกจากจะลบแอปพลิเคชันแล้วบางคนไปโหลดใหม่ค่ะเพื่อจะเข้าไปขอปิดบัญชีนะคะแต่ก็เจอแต่ก็เจอกลยุทธ์อ่ะของทางร้าน da ดานะบอกว่าคุณจะต้องส่งอีเมลมาก่อนขอความร่วมมือขอความอ้อนวอนว่าให้เราได้ดูแลคุณอีก ก็หลายคนเขาบอกไม่ดูแลแล้วหลายคนจะบายบายแล้วนอกจากผู้ที่ใช้บริการแล้วเนี่ยรวมถึงคนที่เป็นร้านค้าต่างๆด้วยนะคะหน่วยงานต่างๆที่เราเห็นอยู่มีคนรวบรวมมาว่ามีร้านใดบ้างที่ขอถอนถอนตัวออกจากแอป La ฟาด้านะคะส่งผลกระทบนะเดี๋ยววันนี้รอดูก็แล้วกันลาฟาด้าคงนิ่งเฉยไม่ได้ละเพราะไม่ใช่เฉพาะลูกค้าเท่านั้นไม่แน่ แต่ว่าที่แน่ๆคือรับเ,เป็นคดีความ,มเรียบร้อยแล้วนะครับพรบอคอมแล้วก็112นะคุณสีสวนจันยาไปเมื่อวันเสาร์แล้วก็ทางสอชอไป ก็ทางตำรวจปอทเนี่ยบอกว่ารับเป็นคดีแล้วก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปคุณเห็นในสื่อออนไลน์สื่อหนึ่งไหม,มที่เขาลงข่าวนี้ไว้อ่ะด่วนรับเป็นคดีพิเศษแล้วแล้วก็บรรยายหัวข้อมานะคะว่าปอทโดยพลตํารวจโทพลตำรวจสิรวัตรดีพอรับเป็นคดีพิเศษแล้วแฮชแท็กสุดท้ายจากสํานักข่าวดูแล้วเนี่ยได้รับเครื่องหมายบอเรฟก็คือเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าในทวิตเตอร์ค่ะว่าเป็นสัวจริงว่าเป็นของจริงอ่ะเป็นของสํานักข่าวนั้นจริง ล้วติดแฮชแท็กว่าหยุดคุกคามประชาชนาดิฉันเข้าไปเช็คเฮ้ยจริงว่ะ ที่สบายใจอ๋อเพราะว่าอีลอนมาสฟื้อไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถให้แก้ไขข้อความได้เขายังไม่ได้มีกระบวนการถ่ายเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบมันยังมีขั้นตอนการเปลี่ยนเจ้าของอยู่เลยถ้าเปลี่ยนได้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะแก้ไขข้อความได้ใช่ไหมอาจจะไม่อาจจะได้ใช่ไหมเดยวรอดูอันนี้ไม่ได้คุณผู้ชมเข้าไปดูกันแล้วกันเขาเปลแฮชแท็กเลยว่าหยุดคุกคามประชาชนครับรวมไปถึงเรื่องยุ่งยุ่งของวงการส่งบ้านเรานะครับปปปเตรียมสอบเจ้าวาดวัดบุตรผารามกรณีที่ไปตั้งกระโตเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแล้วก็ไปยุ่งก วันนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ในหน้าสื่อหลายฉบับที่เป็นหัวสีวันนี้เช่นเดียวกันบุคทลายลัทธิประหลาดให้คนกินขี้ใคร,รักษาโรคอะ คือเท่านั้นไม่เท่าไหร่ตอนเข้าไปตรวจสอบไปเจอว่าในรัททิที่เหมือนเป็นอาสมหรือสีโสมเนี่ยมีศพอยู่ในนั้น11ศพด้วยกันนะครับยังไม่รู้ที่มาที่ไปนะเดี๋ยวคนจะต้องตามรายละเอียดเรื่องนี้กันต่อวันนี้ด้วยนะแล้วสถาปนาตัวเองว่าเป็นพ่อของทุกศาสนาอย่างนี้เลยหรอครับแล้วก็มีคนเชื่อเนาะแล้วก็รวมรวมถึงเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่พูดเรื่องการเมืองเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเมื่อวานนี้คุณอุ้งอิงค่ะลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครสกของพรรคเพื่อไทยหาเสียงที่ตลาดน้ําตรรงงคอัมยม คนก็ถามจะเป็นนายกไม้จะอะไรไม้บอกแล้วไงคะว่าเดี๋ยวรอพักเลือกก่อนแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งไม่ต้องถามแล้วชัดเจนซะขนาดนะครับแต่เช่นเคยกับอื่นไปดูเรื่องของสกันโควิดสิบเก้าทั่วโลกกันก่อนนะครับทุกทุกต้นสัปดาห์ตัวเลขออมมเตอร์จะยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะวันนี้เพิ่มเติมมาประมาณ3 0 0 0 0 0คนยอดสะสมทั่วโลกอยู่ที่5 1 7ล้าน2แสนนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกยังต่ำอยู่นะครับ611คนยอดสะสม6ล้าน2แสนเหมื่น แล้วก็อันดับหนึ่งของโลกสําหรับยอดสะสมนะครับสำหรับอเมริกายอดรายวันเพิ่มเติมมา12,200เสียชีวิต19อันดับ2อนะครับอินเดียเพิ่มมา2007อันดับ3บราซิลเพิ่มมา6 0 0 0สองประเทศนี้ยังไม่ได้อัปเดตตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอันดับ4ฝรั่งเศสครับติดเชื้อรายวัน2 9 0 0 0เสียชีวิต5 4อันดับห้เยอรมนีติดเชื้อ7 0 0 0เสียชีวิต11คนนะครับอันดับ6อังกฤษรออัปเดตตัวเลขอันดับ7รัสเซียครับติดเชื้อ5,4เีชวิต118คน ผู้เสียชีวิตที่รัเสเซียยังสูงนะครับเมื่อเทียบเป็นสัดส,ส่วนกับผู้ติดเชื้ออันดับ8เกาหลีใต้เนี่ยถ้าดูรายวันเมื่อวานนี้เกาหลีใต้อันดับหนึ่งของโลกที่40,644คนนะครับเสียชีวิต71อันดับ9ก้าอิตาลีครับ38,000คนเสียชีวิต72แล้วก็อันดับ10ตุรกี1,400คนเสียชีวิต9คนนะครับ ประเทศอื่นๆที่น่าสนใจอันดับ12เวียดนามนะครับ2,200คนเสียชีวิต1คนอันดับ14ญี่ปุ่นยังคงสูงอยู่นะครับส4 6 0 0เสียชีวิต24อันดับ17ออสเตรเลีย35,200เสียชีวิต18คนนะครับ2ประเทศนี้เขาติดเชื้อเยอะกว่าเราแต่ว่าผู้เสียชีวิตเขาต่ำกว่าบ้านเราต่อเนื่องมานานนะ อันดับ19ครับอินโดนีเซียเหลือหลักร้อยต่ำๆเท่านั้น221คนเสียชีวิต10คนอันดับ23มาเลเซียก็ยังทรงๆนะครับทิศทางดี2,153คนเสียชีวิต4คนประเทศไทยเมื่อวานนี้อันดับ24นะครับรายวัน8 0 8 1คนเสียชีวิต54คนนะครับรลยลำดับยาวต่อไปนะครับฟิลิปปินส์อันดับ32ติดเชื้อ152ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ไปดูทางด้านของสิงคโปร์กันบ้างครับอันดับ51 2,400คนเสียชีวิต2คนฮ่องกง52 266คนเสียชีวิต2คนนะครับไล่ลำดับยาวต่อไปครับไปดูทางด้านของเพื่อนบ้านเราเมียนมาอันดับ78ที่ทางดีมากครับติดเชื้อใหม่ที่ยืนยันแค่4คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตขณะที่เกาะไต้หวันขออภัยนะครับเม่สุผ่ผมขอกเกาหลีใต้สูงสุดไม่ใช่นะครับไต้หวันสูงที่สุดในโลกเมื่อวานนี้อันดับ96 44,300คนเสียชีวิต12คนคนถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับไต้หวันคือเปิดเต็มรูปแบบอะเปิดบ้านเปิดเมืองเปิดทุกอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็คือจะใช้วิธี herd immunity แล้วบอกอย่างนั้นเถอะมีอาจารย์ที่นีด้วิเคราะห์กราฟของไต้หวันไว้ว่ากำลังจะคล้า่ากราสาการบ้านเราช่วงก่อนหน้านี้คือมันจะพีคพีคพีขึ้นไปเรื่อยๆจนติดเชื้อประมาณ30%ของเกาะแล้วถึงจํานวนจะ หักหัวลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็เตือนคนไทยที่อยู่ในไต้หวันให้เตรียมพร้อมรับแรงกระแทกจากการระบาดต่อเนื่องของโควิดในเกาะไต้หวันเลยนะครับเพราะสถานการณ์ไม่ดีเลยกระโดดขึ้นมาประเทศอื่นๆแถบนี้เขาติดกันหลัก10หลักร้อยนะนี่ครึ่งแสนนะคุณ <ừ> แล้วเสียชีวิต12รายใช่ไหมคะคอายุระหว่าง60 9 0ปีและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยค่ะ น,นี่คืออันตรายมากยิ่งขึ้นนะนะคะสื่อเนี่ยออข,อข,อขอพูดตรงเรื่องนี้สักนิดนึงก็แล้วกันคือเพจนี้ห่าไต้หวันฉันมาแล้วเนี่ยพูดถึงขั้นว่าสื่ออังกฤษอะคะ่ะแซวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตของไต้หวนันที่มีแค่5ถึงสิบรายต่อวันนั้นดูไม่จริงและหน้าร้อนนั้นอาจจะพุ่งสูงไปได้อีกกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของการรายงานอันนี้ก็เหมือนที่ WHO บอกอบ,บอกนะคะคการรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ตรงไม่นั่นก็ได้ถนนบางแห่งเนี่ย เงียบเหงาไปเลยค่ะแต่บางแห่งเช่นตลาดสดเนี่ยก็ยังมีคนหนาแน่นอยู่แล้วก็ล่าสุดวันนี้เนี่ยจะมีการจำหน่ายเป็น ATK เคค่ะ ที่วัดสรรมีวางขายแล้วนะคะมีประมาณ1นึ0 0 0สชุดจํากัดการซื้อต่อคนด้วยนะคะแล้วเขาบอกเลยว่าคนที่จะมาซื้อขอให้เป็นผู้ที่จําเป็นเท่านั้นค่ะคก็จะไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราตอนนี้คือมีขายคอ่อนข้างจะเยอะตู้กดก็มีแล้วแต่ที่ไต้หวันตอนนี้เนี่ยขอจํากัดเฉพาะคนที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆด้วยสาค่ายคือบ้านเราเนี่ยสถานการณ์ว่าก็จะเข้าสู่โรคประจําหินก็สิงหาแต่ไต้หวันถ้าเป็นแบบนี้น่าจะช้ากว่าประเทศอื่นไปอีกประมาณสอสาเดือนนะเราคงต้องรอดูประเทศ จีนนะครับอันดับ109ยืนยันที่มีอาการเนี่ยสามแล้วก็ติดเสียชีวิต8ปรายนะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงเดินหน้าซีโร่โควิดอยู่เพราะฉะนั้นต้องติดตามสาาการใกล้ชิดกันต่อไปนะครับบ้านเราค่ะตัวเลขเมื่อวานนี้8,000กับอีก81รายสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะ เป็นผู้ป่วยในประเทศ8,077รายค่ะมาจากต่างประเทศเนี่ย4รายด้วยกันยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1มกราคมเนี่ยกว่า2 1 0ล้านรายค่ะส่วนเข้าข่าย ATK 1,000 0กับอีก55รายนะคะ หายป่วยกลับบ้านค่ะ1588รายนะคะกำลังรักษาตัวอยู่91,279รายแล้วก็เสียชีวิต54รายอย่างไรก็ตามเนี่ยทางศูนย์ข้อมูลโควิด1 9แจ้งนะคะว่าเนื่องจากว่าระบบโควต์อยู่ระหว่างการปรับปรุงก็เลยยังไม่แสดงผลเรื่องของผู้ป่วยอาการหนักและใส่ท่อช่วยหายใจรวมถึงอัตราการครองเตียงได้ณขณะนี้แต่ที่น่าสนใจที่ต้องดูแลกันก็คือว่าด้วยเรื่องของ อาการลองโควิดหรือว่าให้เช็คสภาพปอดของคุณนะคะเรื่องนี้ก็คือรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิพัฒน์เจรกุลค่ะภาควิชาอายุรศาสตร์ของคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลคุณหมอเนี่ยพูดถึงกรณีผู้ที่หายจากโควิดทําไมบางคนยังเหนื่อยขึ้นเหนื่อยง่ายซึ่งคุณหมอบอกว่าโควิดรุอกที่เป็นโอมิครอนเนี่ยคนได้รับวัคซีนมากขึ้น ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการน้อยหรืออาจจะไม่มีอาการเลยบางรายอาจจะมีอาการปอดอักเสบเสียชีวิตและเกิดอาการหลังหายคืออย่างไรก็ตามเนี่ยลดลงจากช่วงเดลต้าถึง10เท่านะคะคุณหมอพูดถึงการดูแลหลักๆที่ใช้ระบบรักษาที่บ้านทำให้ไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดทุกรายแต่ว่าจะคัดกรองด้วยประวัติและอาการดังนั้นคุณหมอบอกว่าคนที่หายจากโควิดแล้วคุณไม่ได้เอ็กซเรย์ปอดถ้าคุณมีอาการเหนื่อยง่ายขึ้น อาจจะเกิดจากหนึ่งอาการทางใจค่ะคือส่วนส่วนนี้เนี่ยอาจจะต้องหาอาการทางกายให้ได้ว่ามีหรือไม่มีหากไม่มีก็บอกได้ว่าไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วอาการทางใจจะดีขึ้น ไอ้ตรงส่วนนี้ดิฉันดิฉันคาดเดาไปเองเพราะว่ารับสื่อไปเยอะไงว่าเป็นโควิดปุ๊บจะต้องเหนื่อยจะต้อง,งอะไร,รแบบนี้<ว>นจนมันส่งผลต่อร่างกายใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้แต่พอใจปวดปุ๊บมันส่งผลทางกายคุณหมอก็เลยบอกว่ากลุ่มนี้จะต้องไปดูเพราะว่าถ้ามันไม่ได้มีเรื่องบ่งชี้ใดๆเนี่ยก็แปลว่าคุณแข็งแรงใจคุณอาจจะดีขึ้นอาการมันก็อาจจะหายไปและ 2. ออาการทางกายจริง ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าอาการหลังโควิดน,นะคะหรือว่าลองโควิดคุณหมอบอกว่าจะเกิดขึ้นภายใน4สัปดาห์ค่ะส่วนอาการลองโควิดตรงนี้จะหายป่วยไปได้ภายใน1-3เดือนซึ่งสามารถใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดหรือว่าเครื่องวัดชีพจรเนี่ยทดสอบได้ก็คือให้คุณถอดหน้ากากอนามัยแล้วลองเดินเร็วประมาณ1-2นาทีแล้วก็มาดูความเปลี่ยนแปลงเ,เช่นบางรายเนี่ยชีพจรคุณจะเต้นเร็วขึ้นอยู่ที่ 100- 120 ค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า94%กรณีนี้ต้องหาคุณหมอค่ะเพราะคุณหมอบอกว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยปกติควรจะมากกว่า94%ขึ้นไปแต่คนที่ถือว่าเหนื่อยก็คือแค่อยู่เฉยเก็เหนื่อยแล้วค่าต่ำกว่า94%หลังจากออกกำลังกายลดลงไปอีกลดลงยิ่งกว่า92%เป็นต้นแบบนี้เนี่ยควรจะปรึกษาคุณหมอนะคะดังนั้นหลังหายโควิดแล้วเนี่ยควรตรวจให้แน่ๆค่ะว่าอาการเหนื่อยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไร เพราะว่าเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังหายป่วยจากการติดเชื้อไวรัสทําให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่ปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามจะหาสาเหตุแล้วก็ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับคืนมาอย่างไรก็ตามคุณหมอแนะนําค่ะสําหรับคนที่หายจากอาการโควิดนะคะหรือเราเรา,เราท่านๆนคนปกตินี่แหละคะ่ะจะทํายังไงถึงจะได้รู้ว่าปอดเรามีปัญหาหรือไม่นะคะขั้นตอนแรกก็คือให้สูดลมหายใจเข้าไปลึกๆค่ะหลังจากนั้นคือหอบปากให้เล็กที่สุด แล้วค่อยๆระบายเป่าลมออกทางปากอย่างช้าๆยาวๆจนกว่าลมจะหมดแล้วก็กลั้นหายใจนิ่งสักครู่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหายใจตามปกติให้ทำซ้ำๆกันเป็นประจำนะคะซึ่งก็จะเป็นเป็นการช่วยเรื่องของการบริหารปอดได้ค่ะก็จะทำให้เส้นเลือดเล็ก,ลกๆในปอดที่สูญเสียอันนี้เฉพาะคนเป็นโควิดนะฟื้นตัวกลับคืนมาได้ส่วนการออกกำลังกายหลังจากคุณเพิ่งหายจากการติดโควิดนะคะ คุณหมอแนะนําว่าอย่าเพิ่งหงักโหมเอากิจกรรมง่ายๆก่อนอย่างเช่นฝึกหายใจค่ะหรือไม่ก็ฝึกโยคะยืดเหยียดว่ายน้าแอโรบิกแต่แอโรบิกก็เหนื่อยนะคุณโก้ครับ <laughs> อย่าเพิ่งแอโรบิกเลยก็แล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเพิ่งหายเนี่ยนะคะฝึกหายใจก่อนแล้วก็เดินแล้วก็ฝึกหายใจนะหลังจากนั้นถ้าดีขึ้นก็ค่อยไปกิจกรรมที่แอดเวนเจอร์มากขึ้นนะ,นะคะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับกรณีว่าที่บ้านหรือว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุป่วยติดเตียง ทางสปสอชอมีการพิจารณาเรื่องของการสนับสนุนพระอ้อมผู้ใหญ่นะครับสำหรับกลุ่มที่กั้นการขับถ่ายไม่ได้โดยไม่จํากัดอายุคนละ3มชิ้นต่อวันนะครับโดยเมื่อวานนี้คุณทินชันรกูลเนี่ยรองนายยนตรีสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบอร์ดสปสอชอก็ระบุว่าที่ประชุมเมื่อวันที่สองพฤษภาคมมีมติเห็นชอบบรรจุพระอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็แผ่นรองรับการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทองสาหรับคนไทยนะครับมีผลมาตั้งแต่วันที่สองเพื่อดูแลผู้ ที่อยู่ในภาวะติดบ้านติดเตียงกลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นการขับถ่ายมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดําเนินกิจกรรมประจําวันตามดัชนี ADL ระหว่าง0ถึง6หรือว่าตามแผนดูแลรายบุคคลนะครับโดยไม่จํากัดอายุจะสนับสนุนให้จํานวน3ชิ้นต่อวนันตามคําแนะนําของกรมอนามัยนะครับ สำหรับงบประมาณเนี่ยจะใช้กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจัดสรรค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตามความเห็นของสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังค,คแมแห่งชาติให้เหนือบริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกปทตามกลุ่มเป้าหมายที่มีแผนดูแลรายบุคคลโดยเป็นการรับงบประมาณเพิ่มเติมจากอัตราเดิมที่เคยได้กันอยู่นะ สิทธิประโยชน์นี้จะเริ่มในปีงบประมาณ2565น,นะครับกลุ่มเป้าหมายตกประมาณ50,000เกือบเกือบ54,000รายเมื่อคำนวณต้นทุนเนี่ยแผ่นรองรับการขับถ่าย9บาท50สตางค์ต่อชิ้น3ชิ้นต่อวัน153วันของปีงบประมาณที่เหลืออยู่ก็จะใช้งบทั้งเส้นประมาณ232ล้านบาทก็จะช่วยให้กลุ่มดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดภาระค่าใช้จ่ายมติที่ประชุมยังให้เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นรองซับหรือว่าผ้าอ้อมทางเลือกเป็นนต้ โดยจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศมีคุณภาพตามมาตรฐานขณะที่ทางเลขาธิการสาปราสาชาคุณหมอเจเดดธรรมทัตอารีเนี่ยบอกว่าสิทธิประโยชน์นี้จะเป็นข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นและมีการนําเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าสดุที่จําเป็นสําหรับการดูแลผู้ป่วยในด้านสุขอนามัยการขับถ่ายจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งที่ผ่านมาสาปาสาชาได้พยายามผลักดันและศึกษาความเป็นไปได้จนสามารถบรรจุเป็นสิทธิบัตรทองนับเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จในการดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับค่ะพาไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ราชกิจจานุเบกษานประกาศเลยนะคะจริงๆก็คือบังคับเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยสําหรับรถยนต์แต่ว่าที่สําคัญก็คือเด็กที่อายุต่ํากว่า6ปีค่ะกฎหมายบังคับนะคะว่าต้องนั่งขาซีดซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาค่ะมีการเผยแพร่ประกาศพระราชบัญญัติจราจรทางบกเป็นฉบับที่13 ปี2,565นะคะโดยใช้มาตรา123ภายใต้บังคับมาตรา123ทับ1ก็คือขนาดที่ขับรถยนต์ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติตามนี้จะแบ่งเป็นคนขับกับผู้โดยสารคนขับคุณต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยที่กับที่นั่งตลอดเวลาในการขับขี่2คือผู้โดยสารค่ะถ้าคุณเป็นผู้โดยสารที่นั่งตอนหน้าและที่นั่งตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะที่โดยสารรถยนต์คือพูดง่ายๆบางคนเนี่ยนั่งแถวหลังเนี่ยจะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกฎหมายบังคับใช้อีก120วันหลังจากประกาศราชกิจจานุเบกษ,ษานี้ออกมาทุกคนที่อยู่บนรถไม่ว่าจะนั่งข้างหน้าหรือข้างหลังต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะส่วนผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็ก หรือว่านั่งในที่นั่งพิเศษสําหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะคะส่วนคนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน135ซนติเมตรก็ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามถ้าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพที่ไม่จะที่จะไม่สามารถรัดเข็มขัดนิรภัยได้เนี่นะคะ ให้ได้รับการยกเว้นค่ะแต่จะต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่งที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสาหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายอันนี้เป็นไปตามวงเล็บ2และวงเล็บขอและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีเกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดเอาไว้นะคะซึ่งอันเนี้ย บังคับใช้เฉพาะรถยนต์โดยสารเท่านั้นนะครับส่วนรถสำล้อรถบทถนนรถแทรกเตอร์หรือว่ารถใช้งานการ,กรเกษตรอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎหมายบังคับใช้ฝา่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาทแล้วก็ กฎหมายตัวนี้จะมีผลบังคับใช้อีก120วันนับตั้งแต่ประกาศในร,ราชกิจจานุเบกษาค่ะเมืม่อวันพอดีคุยประเด็นนี้กับเพื่อนๆในกลุ่มนะก็มี2นะอประเด็นที่ต้องคุยกันอยู่เหมือนกันหนึ่งก็คือในรายละเอียดที่ทางพบตรจะกําหนดออกมาเนี่ยจะกำหนดออกมากตรงไหนเมื่อไหร่อย่างไร 2. ก็คือรัฐบาลเนี่ยจะสามารถช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายการซื้อขาซีดได้บ้างไหมเพราะจริงๆราคาไม่ถูกเลยนะครับในท้องตลาดเนี่ย แล้วก็ส่วนที่3มในกรณีของรถรับจ้างอ่ะอย่างเช่นลูกเล็กต้องไปนั่งแท็กซี่แล้วไม่มีคาซีทจะเอายังไงก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับใช้ตรงนี้ไงใช่ไหมก็ต้องอุ้มไว้ก็อุ <ric Islands> <atory> ้มไว้แต่ว่าในนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นรถรถเอ่อรถโดยสารทั่วไปรถนั่งทั่วไปมันต้องมีไงแต่ว่าก็แท็กซี่ไม่มีอ่ะแล้วอุ้มเด็กขึ้นรถตำรวจก็จับ ยกเว้นพิเศษนี่ไงอันนั้นอันนั้นไม่ใช่รถโดยสารครับอันนั้นคือรถที่ใช้ในการเกษตรที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยแต่แท็กซี่เนี่ยมีเข็มขัดนิรภัยแล้วบังคับต้องคาดเนี่ยแต่พอเป็นเด็กจะทํำยังไงต้องอุ้มไว้อุ้มไว้ก็ผิดกฎหมายเพราะเขาบังคับให้ใช้คาซีทอันนี้ยังเป็นรายละเอียดที่จะต้องไปดูกันอยู่ใช่ใช่เพราะว่าต้องเป็นไปตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกาหนดเอาไว้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่คนน่าจะจะตั้งคําถามเกี่ยวกับการบังคับใช้อยู่เหมือนกันนะ ยังไม่แปลกใจเลยคุณโก้ตอนที่แบบว่าทลายกระบบะ <c oughs> คิดเหมือนกันเมื่อวานก็คิดประเด็นนี้คือประเด็นก็คือว่าเขาดูห่วงเรื่องความปลอดภัยแต่ทีนี้มันมันมากกว่าความปลอดภัยคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของประชาชนล <c oughs> ูกสาวผมมีคาซีดตอนที่เป็นเด็กเล็กพอเริ่มโตขึ้นมา <c oughs> ผมเขาอึดอัดก็ถอดออกตอนเจ็ดแปดขวบแล้วให้คาดเบลปกติก็ยังอันตรายอยู่นะครับเดี๋ยวนะลูกเจ็ดแปดขวบก็ยังให้คาด ไม่แม่คือถอดคาซีดออกแล้วก็คาดเบลธรรมดาแต่กลายเป็นว่าก็ไปเคยมีกรณีแบบเบรกแรงแล้วเขาก็หลุดจากเบลก็มีหรือว่าเวลาหลับแล้วก็หัวป๊อกป๊อกป๊อกโอยกโยกเยกไปมาสุดท้ายผมต้องไปซื้อตัวที่เป็นบูสเตอร์ก็คือคาซีดเด็กโตมาให้นั่งต่อคือคือมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยถ้าอะไรที่เราพอแบบเซฟลูกได้ก็ควรจะทําแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งนั้น ถึงได้บอกไงคะเรื่องความปลอดภัยกับเรื่องการใช้ใจให้ไปดูตัวอย่างตอนรถกระบะนั่งท้ายรถกระบะกันแล้วกันไปดูเรื่องของสินค้าราคาแพงกันสักหน่อยนะครับทำใจดีๆไว้แล้วกันเห็นข่าวแล้วก็ได้จะสายหน้านะว่าโอ้โหจะจะเอากันยังไงดีเนาะ เมื่อวานนี้นะครับผู้ผลิตน้ํามันพืชยอดนิยมยมีการประกาศปรับขึ้นราคานะในเนื้อข่าวไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรแต่ว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยขึ้น16บาทต่อลังลังหนึงมีสขวดจากราคา809บาทเป็น825บาทต่อลังต้นทุนก็เลยกลายเป็น68บาท75สตางต่อขวดครับพอไปถึงร้านค้าปลีกราคาก็เลยทะลุ70บาทไปเรียบร้อย69-72บาบาทต่อขวดนะครับ ส่วนน้ำมันถั่วเหลืองปรับขึ้น17บาทต่อลังจาก775เป็น792ทําให้ราคาต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น66-67บาท50สตางค์ขายปลีกก็เลยขึ้นไปที่ระดับ69-70บาทต่อขวดนะครับขณะที่ร้านค้ารายย่อยเนี่ยอาจจะแพงขึ้นไปกว่านี้อีกขึ้นอยู่กับการขนส่งในแต่ละพื้นที่นะนอกจากนี้หลังข่าวระบุว่าราคาขายมีแนวโน้มปรับขึ้นอีกครับแต่เดิมเนี่ยโรงงานผู้ผลิตแจ้งว่าจะปรับราคาทุก7วัน ไปไปมามาสัปดาห์ที่แล้วอันไม่อยู่ครับขึ้นทุก2 3ถึงวันแล้วล่าสุดหลายร้านก็จำกัดการซื้อแล้วไม่เกิน6ขวดนะครับเพราะผู้ผลิตจำกัดโคตา้าส่งให้ร้านค้าดังนั้นต้องกระจายสินค้าให้ทั่วถึงเช่นน้ำมันถั่วเหลืองบางยี่ห้อเนี่ยส่งของให้แค่เดือนละ100ลังเท่านั้นอันนี้คืออย่างที่ผมบอกไปไงว่า,<ฮ>ากระสวงพณิชย์ไปขอตึงราคาต่ต้นทุนเนี่ยราคาปาล์มดิบราคาน้ามันปาล์มสาเร็จรูป ในในตลาดโลกมันพุ่งสูงกว่าบ้านเราไปแล้ว uh huh. ที่ผู้ผลิตเขายังพอจะตึงราคาให้ได้อยู่เพราะเขามีสต๊อกเก่าและหลายโรงงานสต๊อกเก่ากําลังจะหมดหลายโรงงานเขาก็เลยถ้ากระสงพณิชย์บีบอย่างนี้เขาก็ผลิตน้อยลงหรือเขาเลือกที่จะไม่ผลิตป้อนในประเทศไปส่งออกต่างประเทศแทน หรือบางยี่ห้อก,ก็ใช้วิธีอื่นคือเอาสูตรที่เป็นผสมน้ำมันหลายๆส่วนมาใช้แทนแทนที่จะเป็นปาล์มอย่างเดียวเพียวๆนะครับเดี๋ยวรอดูสัปดห์นี้ต่อเพราะว่าแนวโน้มราคาปาล์มตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับ,รบนอกจากราคาน้ำมันสําเร็จรูปขออภยัยราคาน้ํามันพืชที่เราใช้ประกอบอาหารแล้วเนี่ยไปดูเรื่องของราคาเนื้อหมูกันสักหน่อยนะครับ สมาคมสุกรระบุราคาหมูหน้าเขียงเมื่อวานนี้เนี่ยปรับราคาขายปลีกอีก10บาทต่อกิโลกรัมนะครับหมูเนื้อแดง180บาทกิโลกรัม3ชั้น205บาทต่อกิโลกรัมเนื้อสันนอก185บาทต่อกิโลกรัมซี่โครงอ่อน195ขณะที่ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่ระดับเต็มเพดานที่กระทรวงพาณิชย์ขอยันไว้100บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ราคาหมูเนื้อแดงเนี่ยขายอยู่ที่198บาทถึง200บาทต่อกิโลกรัมอันนี้คือ แล้วก็ราคานี้ถ้าเป็นตามตลาดเล็กๆหรือว่าตามพื้นที่ที่ห่างไกลนิดนึงราคาจะสูงขึ้นไปได้กว่านี้อีกนะครับจากเรื่องของต้นทุนการขนส่งต่างๆนะนอกจากน้ำมันพืชน,นอกจากเรื่องของราคาเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยสินค้าหลายรายการจะทยอยขึ้นราคาต่อเนื่องเช่นครีมเทียมนะครับยังไม่แจ้งว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่แต่ขึ้นแน่มิถุนายนกาแฟกระป๋องเนี่ย กาแฟสําเร็จรูปที่บรรจุกระป๋องเล็กๆขึ้นไปแล้วนะจากเดิมเนี่ยสิบาทล่าสุด17บาทป,บปลากระป๋องผักกาดกระป๋องมีการขอปรับขึ้นราคานะครับนมถั่วเหลืองขวดขอปรับขึ้นราคาส่วนใหญ่พวกนี้คือ5%เซอสปรุงอาหารมียี่ห้อยอดนิยมยอดหนึ่งแหล่งอ่ายี่ห้อหนึ่งแหล่งเขาบอกว่าจะปรับขึ้น15ปเซต่อขวดแล้วก็นมผงเด็กอีกยี่ห้อหนึ่งขอขึ้นราคาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับค,คือหลายอย่างตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตเขาเขา จะขึ้นนานแล้วละ่ะแต่ก็สุท้ายนี้ไปขอค,ความร่วมมือไว้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะอั้นได้ถึงเมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่าต้นทุนมันยังไม่หยุดขึ้นอย่างเช่นค่าขนส่งดีเซลเนี่ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปตอนแรกเขาจะปรับเพดานขยับขึ้น หบาททุกๆสัปดาห์จนไปเต็มเพดาน35บาทช่วงวันที่22บซึ่งปัญหาก็คือเรื่องของการลดอาตาัตราภาษีสรรพสามิตเหลือ3บาทเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดก็ช่วงย0ต้นๆเหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูว่าถ้าเต็มเพดาน35แล้วถ้าไม่ต่อ,อการลดภาษีสรรพสามิตด,ดีเซลอาจจะขึ้นไป37 38บิบบนั้นต้นทุนราคาสินค้าจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีทีท่าว่าสงครามมันจะสงบแล้วก็ อะไรอีกหลายๆอย่างด้วยแต่ก็อย่างที่คุยกันน่ะทางออกมันมีจะทําหรือเปล่าเท่านั้นน่ะคือต้องบอกว่าทางออกที่ที่หลายๆคนเสนอไปถ้ามันทําไม่ได้จริงๆเหมือนที่หลายคนเสนอรัฐก็ต้องออกมาบอกอ่ะว่าที่มันทําไม่ได้เพราะอะไรนึกออกว่าแต่นี่คือไม่บอกมันเงียบเงียบไปไงเงียบไปเออถูกคนเสนอก็เสนอกันแทบตายแล้วคนเสนอระดับอดีตรัฐมนตรีคลังอดีตรัฐมนตรีพลังงานแบบเนี้ยเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะขึ้นไม่หยุดฉุดไม่อยู่ล่าสุดค่ะ พี่วินมอเตอร์ไซค์นะคะจากการที่ผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะคะเริ่มมีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารนะคะโดยแม้ว่าพี่วินเนี่ยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำมันน่ะนะไม่เกิน50บาทต่อวันต่อคนแล้วก็ไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนรวมสาเดือน่ะนะคะว่าขอหน่อยให้ช่วยพยุงราคาโดยเฉพาะค่าโดยสารเพราะว่า รถ,ร,รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยก็คือโดยตรงกับพี่น้องประชาชนทั่วไปอะค่ะแต่ล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการขอประกาศปรับอัตราค่าโดยาสารแล้วนะคะอย่างเช่นพี่วินที่ย่านประชาชื่นเนี่ยมีการขอปราาับอัตราค่าโดยสารขั้นต่ําจากเมื่อก่อน10บาทอะขอเป็น15บาทอันนี้คือขึ้น50%เปอร์เซ็นต์เลยก็ขอหน่อยอะเพราะว่ามันมันคือเข้าใจอะคุณก็มันไม่พองจรงิงไอตอนที่ไ,<ม>ไป มันก็แปลก<ห>อยู่ยคือ,อ <ะ S 2> คือรัฐเนี่ยมีโครงการช่วยค่าน้ํามันแล้วจริงๆเขาควรจะต้องตึงราคาแต่ก็ไม่รู้ว่าไปคุยกันที่ท่าไหนคือช่วยค่าน้ํามันด้วยขอปรับขึ้นราคาด้วยอย่างนี้ผู้บริโภคก็รับเต็มๆครับเนาะคุณสนธิรัฐสนธิจิรวงค่ะเลขาธิการพักสร้างอนาคตไทยให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ํามันแพงนะคะคุณสนธิรัฐบอกว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยต้องพิจารณา2ส่วนโดยเร่งด่วนณขณะนี้ก็คือหนึ่ง เรื่องของราคาเนื้อน้ำมันค่ะหรือว่าราคาน้ำมันหน้าโรงกลัน่นคุณสนธิรัตน์ยังบอกเลยว่าบ้านเราอ่ะมันมีความซับซ้อนกว่าที่อื่นเพราะว่าดีเซลเนี่ยจะเป็นการผสมกับไบโอดีเซลใช่ไหมคะส่วนแก๊สโซฮอลเนี่ยมีเอเทานอลเข้ามาผสมแล้วก็2คือนอกจากราคาเนื้อน้ำมันแล้วก็2ภาษีคุณผู้ชมภาษีบ้านเรามันมีหลายตัวไม่ว่าจะเป็นสรรพสามิตภาษีท้องถิน่น ภาษีท้องถิ่นคือพูดง่ายๆย,ยิ่งห่างไกลาจากส่วนกลางของกรุงเทพเนี่ยเขาก็จะบวกภาษีท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนะ,นะคะรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยซึ่งสงส่วนนี้ล่ละค่ะเป็นหัวใจสําคัญที่จะเอามาหาเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันโดยเฉพาะวิกฤตขนาดนี้พูดง่ายๆ2ตัวนี้มีตัวไหนที่จะลดการเก็บได้ไหมเพื่อจะได้ช่วยให้ราคาน้ํามันเนี่ยมาลดราคาลงณนะช่วงนี้ต้องเน้นย้ำนะณนะช่วงนี้ คุณสนธิรัตน์บอกว่าปัจจุบันราคาน้ำมัน B100 เนี่ยราคาสูงมากนะคะอันเนื่องมาจากว่าราคาปาล์มที่ได้เนี่ยมันไต่ระดับไปถึง12บาทเดิมเราเคยส่งเสริมให้มีการเอามาผสมกับน้ํามันดีเซลเพื่อจะได้ตตึงราคาปาล์มขึ้นมาใช่ไหมคะปัจจุบันเนี่ยโตมาถึง4เท่าละจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเริ่มส่งเสริมเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้ B100 สูงไปอยู่ที่ลิตรละกว่า50บาทมันก็เลยเกิดปัญหา เมื่อราคาเนื้อน้ำมันดีเซลเนี่ยอยู่ที่20บาทเศดไม่ถึง30บาทนะคะทีนี้พอไปผสมกับไบโอดีเซลเนี่ยราคามันก็เลยยิ่งสูงขึ้นก็แก้ไขจากการผสม B10 ไปเป็น B7 ไปเป็น B5 ทีนี้เกิดผลกระทบทั้ง2ขาเลยก็คือน้ํามันที่แพงขึ้นและหากลดปริมาณการใช้ B10 0ก็ไปกระทบกับพี่น้องผู้ปลูกปลามอีกเป็นปัญหา2แดงอีกนะคะคุณสนธิรัตน์บอกว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับนะว่าราคาปลามที่12บาทต่อกิโลกรัมเนี่ย เกินความคาดหมายของพี่น้องเกษตรกรไปมากคือราคาประกันปาล์มสดเนี่ยสี่บาทต่อกิโลนะนี่สามเท่าอ่ะเออสามเท่าไปแล้วอะพี่น้องชาวสวนปาล์มถึงได้ออกมาขอบคุณรัฐบาลไงที่ก่อนอันนี้คุณจําได้ใช่ป่ะเขาบอกว่าก็ราคาตลาดโลกขึ้นมาขนาดนี้คุณยังจะเอามาผสมกันอีกเหรอแต่เดี๋ยวถ้าเกิดเราพูดแบบนี้เดี๋ยวพี่น้องปาล์มพี่น้องรัฐบาลต้องไปหาวิธีช่วยทางอื่นครับเออมันต้องช่วยกันอะพี่น้องขอใช้คํานี้ก็แล้วกัน คือพอตอนนี้เนี่ยราคามันสูงใช่ไหมคะมันกเน็เป็นปัญหาทําให้ราคาน้ํามันของประเทศรวมถึงต้นทุนทางเศรษฐกิจเนี่ยบวกสูงขึ้นไปอีกนะคะโดยเฉพาะราคาน้ํามันปาล์มสําหรับผู้บริโภคที่สูงขึ้นอันนี้รัฐต้องไปสื่อสารกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งผู้บริโภคและเกษตรกรค่ะต้องอ,อันที่ทสําคัญเลยคือพี่น้องเกษตรกรอนะ่ะคือไม่ใช่ว่าจะแบบ แม้พอตอนที่ปาลไม่มีปัญหาปาลถูกเนี่ยคุณไม่เคยช่วยเราพอเราลืมตาอ้าปากได้คุณจะมาให้เาราลดราคาคือต้องไปทําความเข้าใจต้องไปคุยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นปัญหาส่งผลกระทบวงกว้างจริงๆอะนะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสนธิรัตน์บอกว่าการจะดำเนินนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเนี่ยจะดูเฉพาะส่วนไม่ได้ต้องดูองค์รวมดูภาครวมดูภาครวมทั้งหมดนะคะเพราะว่ามีผู้ได้รับผลกระทบหลายภาคส่วน ราคา B100 เองเนี่ยมันมีโครงสร้างที่ซ่อนอยู่หลากหลายเช่นเดียวกันเช่นผลปามสด12บาทไปถึง B100 เนี่ยมันจะสูงขึ้นลิตรละ50กว่าบาทก็ต้องไปดูว่าส่วนไหนที่พอจะปรับลดลงได้บ้างะนะคะซึ่งคุณสนธิรัตน์พูดถึงการบริหารภาวะวิกฤตณขณะนี้ค่ะมันจะต่างจากภาวะปัจจุบัน ในภาวะวิกฤตเนี่ยต้องอาศัยความกล้าหาญต้องเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขอะค่ะแล้วก็ปล่อยให้ผู้ประกอบการด้านใดด้านหนึ่งได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวอันนี้ไม่ได้รัฐเองต้องเข้าไปพูดคุยค่ะและต้องเริ่มสื่อสารก่อนว่าหากราคาปาล์มสูงขึ้นเช่นนี้เนี่ยจะไม่สามารถเอาปาล์มมาใช้กับน้ำมันไบโอดีเซลได้คือต้องกล้าพูดกล้าฟันธงกล้าสื่อสารแล้วค่อยมาบริหารร่วมกันว่าอ่ะแล้วเราจะทำยังไง ทั้งฝั่งเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มใช่ไหมแล้วก็ผู้ประกอบการปลาล์มน้ํามันด้วยนะคะคือต้องรับรู้ผลกระทบเริ่มจากการพูดความจริงก่อนทีนี้คุณสนที่รัฐบอกว่าถ้ารัฐตัดสินใจจะลดการผสมหรือว่าลดสัดส่วน B100 ลงไปในน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ต้องจะต้องทำให้ความต้องการปลาล์มน้ำมันเนี่ยมันลดลงแล้วจะไปคุยกับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกปลาล์มยังไงอาจจะเออย่างนี้ได้ไหมเพิ่มการส่งออกมากขึ้น ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกเนี่ยสูงขึ้นจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอินโดเองที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยงดการส่งออกเพราะว่าเขาจะแก้ปัญหาในประเทศของเขาเพราะฉะนั้นต้องประเมินว่าอ่ะถ้าอินโดงดการส่งออกบ้านเราหาโอกาสจากตรงนี้ได้ไหมซึ่งในส่วนของราคาน้ํามันหน้าโรงกลั่นเนี่ยคุณสนธิรัตน์บอกว่ามีการกําหนดราคาขายน้ํามันสําเร็จรูป อ้างอิงตลาดสิงคโปร์ไอ้ตรงนี้ถกกันมานานะพูดกันมานานมาก,กน,นะคะคือเอาอย่างนี้ได้ไหมอปรับตรงนี้ก่อนได้ไหมออย่าอย่าเพิ่องอ้างอิงราคาน้ำมันสิงคโปร์ณนะช่วงวิกฤตช่วงนี้ได้ไหมคุณสมทิรัตน์บอกเคยเสนอไปแล้วนะคะมีโจทย์ว่าเราจะต้องบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุดอะไรที่เป็นต้นเหตุทำให้ราคามันสูงตัดได้ตัดอาจจะยกเลิกการนนะ้างอิงราคา ที่สิงคโปร์ไว้ชว่วคราวได้ไหมณขณะนี้ณวิกฤตขนาดน,นะน,าดนี้หากราคาสิงคโปร์ยังถูกกว่าก็ค่อยกลับไปใช้เหมือนเดิมส่วนระยะยาวก็ค่อยไปว่ากันเพราะว่าต้องยอมรับนะคะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะจบเมื่อไหร่และเราจะต้องแบกภาระค่าน้ำมันไปถึงเมื่อไหร่ยังไม่รู้ว่าปลายปี65เนี่ยมันจะบรรเทาเบา,บาบางลงหรือไม่นะคะแล้วถ้าเกิดราคาพลังงานมันสุกข,ขึ้นต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคมันก็จะสุกข,ขึ้นด้วย คุณสนธิรัฐเองบอกว่าอย่างนี้นะคะจากการศึกษาการแก้ปัญหาระยะสั้นของราคาพลังงานที่แพงของรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีอยู่4แนวทางด้วยกันคือนอกจากจะวิพากษ์วิจารณ์คุณสนธิรั์เสนอด้วยหนึ่งลดภาษีชั่วคราวในช่วงที่มีปัญหาอันนี้หลายคนพูดซึ่งรัฐถ้าอันไหนลดไม่ได้หรือว่ามมีปัญหาอะไรบอกเราสักหน่อยได้ไหมอ่ะสื่อสารเราสักหน่อยเพราะว่าเราเคยเสนอไปแล้ว ลดเก็บเงินเข้ากองทุนได้ไหมลดภาษีตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งชั่วคราวสัก3เดือนก่อนได้ไหมอ่าสตั้งงบประมาณอุดหนุนซึ่งของเราก็เป็นในส่วนของกองทุนน้ํนามัน 3. รัฐเข้าไปควบคุมโครงสร้างราคาแล้วออกนโยบายไปเลยค่ะว่าจะควบคุมอะไรบ้างและ 4. อุดหนุนกลุ่มเปราะบางค่ะดังนั้นเรื่องของภาษีเนี่ยเป็นเรื่องนโยบายที่รัฐเนี่ยจะต้องเอามาใช้ในภาวะวิกฤต การลดภาษีสัรพสานมิตดีเฟลเหลือ3บาท20สตางค์ต่อลิตรเนี่ยที่จะครบกำหนด20พฤษภาคมก็จะทำให้ราคาดํามันดีเฟลเนี่ยเพิ่มขึ้นลิตรละ3บาทรัฐกำหนดเพดานเอาไว้ลิตรละ35บาบาทเนี่ยมองว่าอย่างน้อยเนี่ยควรจะต้องต่อมาตรก,การดังกล่าวค่ะเพราะว่าถ้าไม่ต่อเนี่ย สินค้าแพงขึ้นอย่างแน่นอนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐอาจจะต้องเทคแอคชั่นอะไรมากกว่านี้ด้วยที่สําคัญพาณิ์เองก็ต้องไปดูราคาสินค้าขอความร่วมมือด้วยคือขอขอแล้วเราก็เข้าใจผู้ผู้ประกอบการผู้ประกอบการบอกโอ้ยก็ขอแล้วก็ช่วยแล้วช่วยที่สุดเท่าที่จะช่วยได้แล้วนะคะซึ่งคุณสนทิรัตน์บอกว่าเรื่องของน้ํามันเรื่องของพลังงานเนี่ยทำให้รัฐบาลลําบากมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลย ภาษีก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ทั้งโลกหยิบมาใช้นะคะโดยตอนนี้เนี่ยคุณสนทิรัตน์บอกว่าชาวบ้านเองก็รู้สึกว่ารัฐต้องเสียสละเรื่องภาษีหรือเปล่าหรือรัฐจะต้องพิจารณาคือมันต้องคิดยาวอะค่ะมันคงไม่จบง่ายๆขนาดนี้ถ้าวิกฤตมันยังยาวไปอีก8เดือนเนี่ยภาษีอันไหนลดได้ลดได้ไหมตัดได้ตัดได้ไหมเช่น เคยมีแล้วตอนอดีตภาษีสรรพสามิตีเซลเนี่ยเหลือเพียงลิตรละ0.005บาทหรือว่าเครื่องสตางค์มาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยู่ที่รัฐด้วยนะคะแต่ที่สําคัญเลยที่ที่ฉันเห็นด้วยกับคุณสนธิรัตน์ก็คือว่าต้องสือ่อสารให้ประชาชนรับทราบเราเข้าใจได้อันนี้ที่ฉันพูดเองนะก็คือว่า รัฐเองเนี่ยใช้งบประมาณอย่างมากเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดอันนี้เราเข้าใจและทุ่มงบไปในส่วนของสาธารณาสุขอ,อันนี้เราก็เข้าใจและที่สําคัญช่วงวิกฤตสองสมปีที่ผ่านมารัฐเองเนี่ยงดภาษีหลายๆตัวหรือว่าไม่ได้จัดเก็บภาษีหลายๆตัวก็เพื่อจะได้ช่วยพี่น้องประชาชนเรื่องของวิกฤตโควิดหรือเอาไปช่วยพี่น้องประชาชนในช่วงของวิกฤตโควิดใช่ไหมแจกอะไรกันไปเนี่ย เงินงบประมาณมันอาจจะไม่เพียงพอแต่ทีนี้อย่าลืมว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของหลายๆคนน่ะจะฟื้นฟูเฟศรษฐกิจแล้วอ่าจะปรับไปเพื่อจะอยู่กับโควิดให้ได้ต้นทุนสําคัญถ้าต้นทุนมันแพงอ่ะมันก็ไปไม่รอดทั้งหมดอ่ะครับ แล้วก็เรื่องของโครงสร้างที่คุณสุทธิรัตนใช้คำว่าซับซ้อนเนี่ยมีมบางช่วงบางตอนที่คุณสุรัตบ,บอกว่าเมื่อช่วงตอนเป็นทันปรีเคยคุยกับกลุ่มที่ขัดขานนะจริงๆอันนี้กลุ่มพีเสอ้อกระพือปีกอตอนนั้นเขาไปประชุมกันหลายรอบจนสุดท้ายอยู่ๆก็เคาะสูตรหน้าโรงกันใหม่ลดได้50สางทันทีหลายคนก็เลยบอกนี่ไงปล่อยให้เป็นสือนอนกินมาตั้งนานแล้วนี่อพอคุยกันถึงลดได้ทันที ไปคุยกันอีก,กรอบได้ไหมท่านนายกคือราคาสิงคโปร์เนี่ยเข้าใจได้ตอนแรกคือตอนเมื่อก่อนในอดีตไทยมีโรงกลั่นหนึ่งโรงก็เลยต้องจูงใจให้มันมีการลงทุนก็เลยไปอนุญาตให้เขาใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์คือต่อให้คุณขายในประเทศมไม่มีการขนส่งไปจริงอ่าไม่ต้องมีการเสียค่าประกันการขนส่งแต่ก็ยังให้คิดราคาเท่ากันใช้เป็นราคาอ้างอิงภูมิภาค,คแต่ปัจจุบันไทยมีโรงกลั่นน้ำมัน6โรง เอาหน่อยได้ไหมไปคุยกับผู้ประกอบการหน่อยในเมื่อมันก็เป็นต้นทุนที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะคุณจะกินเปล่าไปอย่างนี้ตลอดไม่ได้หรือมันมีอะไรที่ที่มากกว่าที่มันไม่สามารถลดได้ก็ต้องสื่อสารนะรู้แหวนเนี่ยเราเสียแหวนสองเด้งเสียจากหน้าโรงกลันรอบหนึ่งเสียจากมิเตอร์หัวใจที่หน้าปามรอบหนึ่งทำไมต้องเสียซ้ำซ้อนหลายคนก็ถามอยู่ว่านี่มันคืออะไรลดได้ไหมในช่วงวิกฤตตรงเนี้ย เคยได้ยินนกักการเมืองคุยให้ฟังเหมือนกันนะ,ะว่าสาเหตุหนึ่งที่แก้ปัญหากันยากเพราะว่าพอมเป็นรัฐมนตรีคนละกระทรวงคนละพรรคเนี่ย <ๆ S 1> เขาไม่ก้าวไกยกันกระทรวงเกษตรของประชาธิปัตย์กระทรวงพลังงานของพลังประชารัฐเขาไม่ก้าวไกยกันท่านนายกไม่สั่งเพราะฉะนั้นชย์เป็นของประชาธิปัตย์เนี้ยเหรอเพราะฉะนั้นท่านนายกไม่สั่งเขาไม่ยุ่งกันครับ แก้ไม่ได้ไหนบอกบูรณาการร่วมกันไงไหนบอกบูรณาการร่วมกันไงเธอคาตั้งกรรมการยุทธศาสตร์อะไรบูรณาการร่วมกันอ่ะเธอคือถ้าคุณจะเอาง่ายที่สุดรถใช้ไบโอดีเซลแล้วไปหาวิธีแต่ตอนนี้ราคาตลาดโลกมันพุ่งขนาดนี้คุณไปหาที่ส่งออกก็จบแล้วค่ะคือเราเอ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 าอย่างนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเราพูดมันอาจจะง่ายเราพูดมันง่ายใช่ไหมแต่ถ้ามันทําไม่ได้ติดขัดตรงไหนชี้แจงได้ไหมคะหรือเขาชี้แจงเราแล้วเราไม่ได้ฟัง ไม่ได้ชี้แจงชี้แจงสักหน่อยและคนที่พูดไม่ใช่แค่พวกเราด้วยเออชี้แจงสักหน่อยค่ะคือ <c oughs> ให้มันให้เรารู้ให้ประชาชนรู้อะค่ะว่ามันติดขัดอะไรตรงไหน <c oughs> ถ้าติดขัดเรื่องงบประมาณโอเคเราก็พร้อมจะเข้าใจแต่ถ้าเรืองเลือกที่จะเงียบแบบนี้คนก็ไม่เข้าใจอะ่ะ ไปดูแนวทางแก้ปัญหาราคาน้ํามัน,นะะของทางลาวันสักหน่อยนะครับเป็นประเด็นที่ส่งกันมาในโซเชียลแล้วก็ฮือฮายอยู่พอสมควรค<ะ>ทางด้านของนายอุณไซส,สุนาราชนะครับรัฐมนตรีหัวนหน้าห้องว่าการสํานักงานนายกรัฐมนตรีสปปลาวลงนามในหนังสือเรื่องมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาน้ํามันนะครับในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เนื้อหาในหนังสือระบุถึงทิศทางการชี้นาของนายกพันคําวิภาวรนเห็นชอบตามข้อเสนอกระทรวงการเงินของเรานะครับให้มีการจัดตั้งบริษัทน้ำมันแห่งชาติทําหน้าที่รวมศูนย์ในการแสวงหานําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงต่างประเทศนํามากระจายต่อแร่สกิจน้ํามันเชื้อไฟลาวและบริษัทน้ำมันเอกชนภายในประเทศให้เกิดความคล่องตัวสามารถตรวจสอบติดต,ต,ตามรายรับได้อย่างถูกต้องครบถ้วนบริษัทน้ำมันแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นจะมีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเป็นแกนนาร่วมกับกระทรวงการเงินและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับ น่าสนใจค้นในหนังสือดังกล่าวระบุไว้ชัดเจนเลยว่าให้บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นเจรจาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงราคาย่อมยาวจากรัเสเซียครับเพื่อช่วยลดต้นทุนการนาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้คล้ายๆกับที่ก่อนหน้านี้อินเดียก็เจราจาไปแล้วนะนอกจากนี้ยังให้กระทรวงการเงินประสานกับธนาคารแห่งสงปพลาธและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค้น,ค,น,ค,นคว้ากลไกควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสนองเงินตราต่างประเทศให้เพียงพอเพื่อรับประกันว่าจีน้้ำมันเชื้อเพลิงเพียงพอต่อความต้องการและรายงานให้นายกทราบ ที่ผ่านมาเนี่ยลาวนำเข้าน้ามันจากไทยเป็นหลกักรองลงมาก็คือจากเวียดนามและจีนนะครับระยะหลังเราเจอปัญหาเงินเฟอ้อแล้วก็ค่าเงินกีบอ่อนตัวลงรุนแรงเมื่อเทียบกับบาทค่าเงินกีบล่าสุดเนี่ยตกที่ระดับ400กีบต่อ1บาทจากที่เคยอยู่ที่ประมาณบาทละ350กีบตอนต้นปีทําให้ราคาน้ำมันในประเทศพุ่งสูงขึ้นและบางครั้งก็เกิดสภาวะน้ำมันขาดแคลนจนสถานีบริการเนี่ยต้องปิดให้บริการชั่วคราวครับค่ะ พามาดูอีกเรื่องนึงแหมว่าคุณโก้จะนำเสนออีกประเด็นหนึ่งพี่บัวขาวค่ะนำทีมคิกบ็อกซิ่งไทยเนี่ยไปประเดิมเรื่องของสีเกมนะคะโดยการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งที่มัลติสปอร์ตอารีนาที่เมืองบักนิงประเทศเวียดนามค่ะเป็นการแข่งขันวันแรกแล้วก็มีนักชกของไทยเนี่ยไปแข่งขันทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะคะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งนักชกไทยเนี่ยสามารถ พากันเข้ารอบตัดเชือกได้หมดเลยตอนนี้คือตุนเหรียญทองแดงเอาไว้ทั้งหมด4รุ่นแล้วนะคะโดยรุ่น f u l คอนแทค c t 50กโลกรัมชายค่ะสิวพันธอรุณโนจอมเตะของไทยต้องเจอกับเวียนส่วนเฟืองนักกีฬาเจ้าภาพเวียดนามช่วงแรกเนี่ยนักชกไทยเป็นรองนะคะก่อนจะพลิกกลับมาชนะในตอนท้าย2ต่อ1น1คะแนนจากนั้นรุ่น67กิลกรัมชายค่ะโอภาสรอดนอกเอาชนะลาวิตานเฟอร์ดินานจากอินโดนีเซียไปได้2ต่อ1เช่นเดียวกัน ส่วนประเภทเตะต่ำรุ่น57กิขออภัย54กิโลกรัมชายค่ะชัยวัฒน์สังน้อยพลิกสถานการณ์เอาชนะลูดานบูริก้าจากฟิลิปปินส์ไปได้ในยกสุดท้าย2ต่อ1นะคะผ่านเข้ารอบตัดเชือกเช่นเดียวกันกับรุ่น63.5กิโลกรัมชายเฉลิมลาบสันติดงสกุลค่ะเอาชนะมูอิฟอับดุลจากอินโดนีเซียไปแบบขาดลอย3ต่อ0เลยหลังจากการแข่งขัน บัวขาวหรือว่าบัญชาขอภัยสมบัติบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังของไทยในฐานะเป็นผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งของไทยนะคะบอกว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เราเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสไตล์เกี่ยวกับมวยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพี่บขาวบอกว่าเราติดมวยไทยแบบแข็งแข็งแบบพลังเยอะอะค่ะซึ่งเราให้ออกเยอะออกฟรีสไตล์เร็วที่สุดเยอะที่สุดเพื่อทําคะแนนและบอกเลยว่าเราทําดีที่สุดแล้วครับ ส่วนการันตีสีทองแดงเนี่ยโบขาวบอกว่าก็จะพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะคะเพราะครั้งนี้เนี่ยเบียดสุดๆด,ดคือแปลว่าแหมบางคน,น่ยพลิกกลับมาชนะได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันไม่ได้ง่ายเลยอะคะ่ะแต่ก็พยายามจะแก้เกมตลอดนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่ายกรแรกเนี่ยไทยเราเป็นรองตลอดส่วนการตัดสินวันนี้ก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าคะแนนก็เป็นไปตามที่เราเห็นที่เราคาดกันเอาไว้ครับ นะพิธีเปิดซีเกมส์อย่างเป็นทางการสัปดาห์นี้นะแต่ว่าหลายชนิดกีฬาที่เขาต้องแข่งกันนานเนี่ยก,ก็เริ่มกันไปก่อน <Food S 1> นะคฟุตบอลไงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาน่ะคุณโก้ก็ไม่เป็นไรค่ะให้กําลังใจนะคะช้างศึกของเราดีใจที่ได้เห็นกวินอ,อีกครั้งนึงนะคุณโก้ได้เห็นค,คุณกกวินอีกครั้งหนึ่งนะคะเราแพ้มาเลเซียไป 2ประตูต่อหนึ่งเพราะว่าเราเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกไม่เป็นไรค่ะเป็นรอบเก็บคะแนนจริงๆเนี่ยมานโพกิ้งบอกว่าอยากจะได้3าคะแนนตุนไวเพื่อความสบายใจแต่ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะคะให้กําลังใจนักกีฬาของเราทุกๆคนค่ะอสั้นๆก่อนพักเบรกเมื่อกี้พูดถึงลาวลืมเล่าไปน้องคายเปิดด่านเรียบร้อยนะครับรถยนต์แล้วก็คนไทยข้ามไปลาวได้เริ่มวันนี้ก็น่าจะทําให้บรรยากาศที่ชายแดนคึกคักกลับมานะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูประเด็นอัจฉริกรรมกับการเมืองกันต่อสักครู่เดียวครับ